วัสดีครับผมน้องโอฮาม่าครับของการเตรียมพร้อมในครั้งนี้ก่อนที่จะเตรียมการเป็นยังไงบ้างการเตรียมพร้อมครับก็เตรียมพร้อมเต็มที่ครับซ้อมเต็มที่วางแผนในการชกเต็มที่ครับกี่เดือนในการเตรียมตัวโอ้ยหลายเดือนนะครับประมาณ3เดือนได้ครับ3เดือนนี่ต้องบอกว่าต้องเกิน100แล้วล่ะใช่ครับเกิน100ครับนะฮะได้มีการศึกษาเทปการชกเทียมดันมามากน้อยแค่ไหนศึกษาก่อนครับดูเขาชกไฟล่าสุดดูเขาชกที่ผ่านมาก็วางแผนเตรียมแผนกับทีมงานกับโค้ชกับเทรนเนอร์เป็นอย่างดีครับเทียมดันมีอะไรเนี่ยเทียมดันเขามีทุกอย่างนะครับเขามีอาวุธที่โดยเฉพาะอาวุธหมัดเป็นที่เด่นของเขาครับตอนที่ประกบคู่ให้เจอกันเนี่ยแวบแรกของน้องโอ๋รู้สึกยังไงบ้างก็ตื่นเต้นดีครับท้าทายดีเพราะว่าเทียมนั้นก็ยังไม่ได้เจอกันมาก่อนแล้วก็เป็นความท้าทายใหม่ของผมด้วยครับนะถือว่าเป็นความท้าทายใช่ครับแต่ต้องทำการบ้านหนักกว่าเดิมไหมในการจะติดทำการบ้านหนักทุกไฟครับที่มีรายการชกนะฮะแผนการชกพอจะบอกคร่าวๆสักนิดนึงไหมครับว่าการชกในครั้งนี้เราคิดว่าเราจะต้องเปลี่ยนหรือว่าจะยังไงแผนการชกก็ต้องไปดูกันบนเวทีต้องไปดูกันที่ยกแรกครับว่าใครจะเข้าจังหวะใครก่อนแล้วก็ค่อยรันไปตามสเต็ปครับแสดงว่ายกแรกนี่สำคัญมากครับน้องโอสำคัญมากครับยกแรกครับนาทีแรกสำคัญมากจะเปิดเกมบุกเลยหรือเปล่าหรือว่ายังไงฮะก็ต้องดูคู่ชกก่อนครับว่าเขาจะมาสไตล์ไหนเขาจะมาเดินใส่เราหรือว่าเขาจะมาถอยตั้งรับก็ต้องดูก่อนดูรูปร่างของเทียมดานี่เขาสูงกว่าเขาสูงกว่าครับแต่สูงไม่เยอะเท่าไหร่ไม่มากเท่าไหร่ไม่เท่านาบิวครับสูงกว่านี้เคยเจอมาแล้วเคยเจอมาแล้วเขาทางแฟนมวยทางบ้านเนี่ยเขามีการวิพากษ์วิจารณ์คู่นี้มาพอสมควรเหมือนกันก็บอกว่าเทียมดานี่หมัดหนักมากเกรงว่าน้องขวัญจะต้านไม่ไหวรู้สึกยังไงบ้างผมก็เตรียมตัวรับหมัดของเทียมดานมาพอสมควรนะครับก็มีการฝึกซ้อมมีการมีความต้องการเยอะครับไฟนี้ก็เตรียมแผนเป็นอย่างดีครับคิดว่าการโชคไฟนี้จะจบลงด้วยการน็อคเอาท์ไหมฮะผมก็คาดการไม่ได้นะครับมันก็อยู่ที่โอกาสและก็จังหวะบนเวทีว่าใครจะได้โอกาสก่อนใครจะมีช่องโหว่มากกว่ากันแต่ถ้ามีโอกาสไม่เหลือแน่นอนมีโอกาสก็พิชิตแน่นอนครับยังไงก็ต้องเอาบนนั้นไปก่อนครับผมเป้าหมายของน้องโอ๋ในการชกวันในตอนนี้ยังไงฮะเป้าหมายผมก็ยังเหมือนเดิมนะครับผมก็จะพยายามเก็บชัยชนะให้ได้ทุกไฟล์แล้วก็เพื่อจะไปเอาพลังกลับขึ้นมาครับเมื่อถึงเวลาอย่างนี้ต้องเราจะต้องเข็มขัดแล้วใช่ครับเพราะว่ามันก็เป็นช่วงปลายแล้วครับเป็นช่วงปลายช่วงสุดท้ายแล้วก็ต้องพยายามเต็มที่ทำหน้าที่เต็มที่ที่สุดครับน้องโอ๋ปัจจุบันอายุเท่าไหร่ครับอายุ37ครับปีนี้37คิดว่าตัวเลข37เนี่ยมันจะไม่แก่ใช่ไหมฮะตัวเลข37ไม่ใช่ปัญหาของนักมวยแล้วครับทุกวันนี้ถ้าอายุเยอะมันไม่ใช่ปัญหาแล้วครับเพราะว่ามันมีการฝึกซ้อมที่ดีมีวิทยาศาสตร์การกีฬาเข้ามาช่วยเสริมทำให้ร่างกายเราแข็งแรงยังเหมือนเดิมนะฮะถามเรื่องน้ำหนักนิดนึงตอนนี้เป็นไงบ้างน้ำหนักที่มีปัญหาน้ำหนักก็เกินนิดหน่อยครับประมาณสักกี่ปอนด์ประมาณสัก10ปอนด์ทำยืดหมดนะครับก็มาติดตามแล้ว